สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับกราบนมัสการนะครับท่านพระคณาจารย์พระอนุรัตนะครับสวัสดีคุณวีระสวัสดีคุณสมภพคุณกิตติคุณนะครับสวัสดีคุณสายน้ําสุใสใสคุณสมภพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่นะครับเช้าเราก็มาพบปะพูดคุยกันเนาะเพลิดเพลินเจริญหัวใจนะครับสมเด็จเรามีเยอะเลยมีทั้งกุเก่ากุใหม่นะมีวัดเกตเจ็ดชั้นมีวัดระฆังฐานแซมนะมีจิรดานี่จำไว้ถนาจัดๆอย่างเงี้ยเขาเรียก13หนาน้อยลงไปหน่อยก็12บางหน่อยก็08นะครับดูที่ชนวนมวลสารด้วยชนวนมวลสารเยอะเนื้อหยาบก็จะเป็นยุคต้น0809ถ้าใสนะครับอย่างเงี้ยนะครับใสหน้าใสหลังขุ่นนี่ก็จะเป็น1312นะครับอยู่ในเรทนี่แหละนะครับปีไหนก็ได้ครับถือว่าที่สุดของชีวิตแล้วนะครับที่สุดแล้วคุณณัฐพลสวัสดีครับเพียเดิมสวัสดียามเช้าครับเพียเดิมนะครับสวัสดีครับคุณบุญมาขวัญงอนสวัสดีครับคุณจงกลศิลาแรงสวัสดีนะครับคุณสมชายนะครับเวชประสิทธิ์สวัสดีครับนะครับเล่นพระนะครับท่องไว้ทุกวันจำไว้ทุกครั้งนะครับเราต้องเล่นพระแท้มันถึงจะมีสังคมที่ดีนะครับมีการซื้อขายย้ายโอนมีการเก็บสะสมอย่างถูกต้องนะครับไปทางไหนก็เห็นเงินไปทางไหนก็มีกำลังใจนะครับนี่ชรูดนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพวกนี้เขาจะเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะครับช่อหนึ่งก็เป็นร้อยๆองค์แล้วก็ลงรักปิดทองล่องชาติหรดาอะไรเงี้ยทาทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งทองบอลทั้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาตัดเห็นไหมครับมีชนวนตัดก้นเนี่ยนะครับหนีบใช้คีมหนีบครับหนีบกึ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 บออกมานะครับบางองค์ก็แต่งตะไบบางองค์ก็ไม่แต่งนะครับอย่างเงี้ยถือว่าสวยสมบูรณ์แบบนะครับอดีตนั้นหลักร้อยปัจจุบันหลักแสนนะครับแสนแก่แสนกลางๆถึง200,000เงี้ยตามเสถียรภาพการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอ้าวเปลี่ยนแปลงไปนะมือไปโดนว่าจะกดดับอ่ะพี่มงคลสวัสดีครับนะครับพระนั้นต้องเล่นให้ถูกนะครับถูกหลักการถูกวิธีการนะครับถูกมาตรฐานสากลมันก็จะเป็นอะไรที่เสียเงินแล้วไม่ต้องมานั่งเสียใจนะครับการซื้อพระแพงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่การซื้อพระเกนเป็นเรื่องใหญ่นะครับซื้อพระแพงมันแพงเดียวแพงวันซื้อถัดมาอีก3เดือน5เดือน8เดือนปีนึงราคาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่แพงอย่างที่คิดนะครับไม่แพงนะครับตอนซื้อสมเด็จตอนซื้อองค์ละล้านก็มีความรู้สึกตะกิดตะขวงใจแพงเปล่าวะไปบางที่เขาขาย800,000ไปบางที่เขาขาย600,000แพงเปล่าวะแล้วจากนั้นผ่านมาปี2ปีสมเด็จราคา2ล้านอัพก็มีความรู้สึกว่าล้านที่เราซื้อไปไม่แพงนี่หว่าณวันนี้ขึ้นไป 3-4 ล้านอ้าวซื้อถูกเลยโอ้โหจะไปหาที่ไหนราคาอย่างนี้นี่ฮะเป็นมาตรฐานสากลของพระแท้มีคุณค่าของตัวเองครับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ถ้าพระเกนะครับตอนนี้เขาเล่นกัน 800,000 เราซื้อมาในราคา 50,000 อ้ายขนมดีใจสุดซึ้งใช่ครับแต่มันดีใจได้เดียวหลังจากนั้นยื่นให้ใครดูก็ไม่ชอบพิมพ์ไม่ดีเนื้อไม่ใช่อย่างนี้ผมไม่ได้เล่นอย่างนี้ผมเล่นไม่เป็นอย่างนี้ผมไม่มีทางนะครับอย่าไปเล่าประวัติศาสตร์บ้านเก่าเสาโยบรรพบุรุษฉุดกระชากลากถูมาตั้งแต่อดีตกาลนานนับร้อยปีก็ไร้สาระไม่มีใครฟังนะครับไม่มีใครโอนอ่อนผ่อนตามนะครับที่เราคิดว่าเราซื้อถูกแสนถูกดีแสนดีวันนี้จะต้องได้ค่าได้ราคาปรากฏว่า500ก็ไม่มีใครซื้อแล้วอย่างนี้จะเล่นเพื่ออะไรนะครับเล่นพระนั้นต้องคิดไว้2กรณี1ภูมิใจ2กำไรแน่ๆต้องคิดเอาไว้ครับแต่ไม่ใช่แบบ1เสียใจ2จะไปเอากำไรจากไหนมาในเมื่อจะขอทุนคืนก็ยังไม่ได้อันนี้สำคัญที่สุดแล้วครับอย่าคิดนะครับคนเราจะไม่มีวันเดือดร้อนทะเลยังมีวันขาดเกลือนะครับอย่าคิดว่าเราจะไม่เดือดร้อน
วันนี้เรามีฐานะวันนี้เราเพียบพร้อมยังไงเสียกูไม่เป็นไรหรอกเก๊ก็ช่างแม่งเงินกูไม่เดือดร้อนแต่วันหนึ่งครับมันจะมีคนช่วยใช้ไม่ลูกก็หลานไม่หลานก็เมียหรือญาติพี่น้องไม่ได้ไม่ดีก็มีเพื่อนฝูงนะครับมาเบียดเบียนหยิบยืมหรือเป็นคนที่เราจะต้องจ่ายนะครับเป็นคนที่เราแม่งถูกเกมบังคับว่ากูต้องจ่ายแบบเนี้ยมันก็จะมีเหตุจูงใจที่จะต้องใช้เงินเอาละทรัพย์สินที่สะสมไว้ทองนะขายได้นะครับทองมันมีมาตรฐานสากลซึ่งไม่มีใครต้มใครได้มันมีกฎหมายรองรับติดคุกถ้าขายทองเก๊นะครับพระเก๊ไม่ติดคุกนะครับแต่ทองเก๊ติดคุกนี่แหละกฎหมายมันรองรับอยู่เพราะฉะนั้นพระเลี่ยมทองไปขายเนี่ยพระเก๊ยังเหลือทองขายได้ขายทองหมดแล้วก็ไม่พออยากจะขายพระปรากฏว่าพระขายบ่ได้นะครับจะทําจะใดพระขายบ่ได้นะครับไปตรงไหนเพื่อนก็บ่เอานะครับไม่เอาไม่ว่ายังว่าให้ช้ําใจอีกเคโลโหลมึงเอามาทําไมอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ล่ะโอ้ยไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะครับอะไรที่มันสุดเศร้าอะไรที่มันสุดระทมขมขื่นเนี่ยมันก็เทียบไม่ได้นะครับเพราะมันประจานตัวมันเองวางลงไปเขาก็ขยับหนีหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นขอร้องนะครับจะให้กราบให้ไหว้ก็ได้เล่นพระแท้เธอนะครับเล่นแล้วอย่างน้อยผมคนหนึ่งแหละที่รอซื้อพระคุณนะครับแต่ถ้าเล่นพระเก๊ไม่ต้องส่งมาเล่นพระแท้แพงก็ไม่เป็นไรส่งมาได้นะครับราคาไม่จบก็ได้ข้อมูลที่เด่นชัดกลับไปได้ความรู้สึกที่ดีๆกลับไปท้ายที่สุดก็จะได้มิตรภาพอันจริงใจกลับไปนะครับโอ้เฮียมีพระแท้ไม่เป็นไรเฮียเดือดร้อนเมื่อไหร่เฮียบอกผมนะอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องแบบนี้ครับตัวอ้วนดีเด่นสวัสดีครับเตาปลดหนี้หลวงปู่หลิวเนื้อทองแดงทองแดงก็สองหมื่นกว่าครับ24,000 25,000อยู่ในเรทนี้นะครับพี่ขันชูสวัสดีครับพี่คมเดชแก้วมณีสวัสดีครับนะครับปลดหนี้สุขใจรวย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 ไม่หยุดอะไรพวกนี้เล่นหมดนะครับรวยไม่หยุดตัวเป็นหมื่นสุขใจทองแดงหลักพันนะครับสุขใจทองแดงหลักพันเงินหลักหมื่นทองคำหลักแสนหลายหลายแสนนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยซื้อไปแล้วมันสุขใจจังนะเห็นไหมพอสุขปูสุขสวัสดีครับสมเด็จจิรดาปีไหนครับอาจารย์เปิดไว้เท่าไหร่1,200,000ครับปี12ไปปีเข้า13ถ้าตีตรงๆ13เลยดีกว่าสบายใจอันเนี้ยพวกนี้ส่วนใหญ่ใบจะได้รับปี12แต่พระอันแจกปลายปีเพราะฉะนั้นมันก็ทะลุปี13ปีสุดท้ายจะเป็นปีไหนก็ช่างนะครับไม่ค่อยที่ซีเรียสกันมากเขาจะซีเรียสกันแค่08 09เพราะนั้นถือว่าเนื้อจัดลูกต้นนั้นก็สวยๆก็เบียด2ล้านแต่ถ้าเป็น10 11 12 13ก็ล้านต้นๆอย่างเงี้ยครับนะครับของดีไม่มีถูกของถูกมักจะไม่ค่อยดีไม่เก๊ก็ช่อมนะอันนี้ไม่มีบาดแผลนะครับไม่มีบาดแผลใดๆทั้งสิ้นหนาสบายใจได้นะครับเนื้อนี่สองชั้นชัดเจนนี่นะเนื้อแรกเนี่ยก็จะหยอดเรซินลงไปเยอะหน่อยผสมผงน้อยเพื่อให้ชนวนมวลสารวิ่งไปได้ทั่วพิมพ์เมื่อวิ่งไปแล้วก็ดอกสองก็ใช้เยอะหน่อยหยาบนิดนึงอัดลงไปตามหลังนี่ก็เลยปรากฏเนื้อจะเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับตามภาษานักเล่นเขาว่าดูง่ายสบายตานะครับนะครับเนื้อเนี่ยจะออกแบบกะละแมฮะคล้ายๆกะละแมกวนนะครับชนวนมวลสารอยู่ในนี้ครบนะครับสารพัดอย่างนะครับบางทีส่งกล้องไปจะปรากฏเม็ดแดงเม็ดเขียวปรากฏเส้นเชือกของเทียนไส้เทียนนะนะมีสารพัดอย่างให้ดูนะครับโอ้ประทับใจมากนะครับคุณฮานามิจินะครับสวัสดีตอนเช้าอาจารย์เฮงรวยๆเฮฟซีหัดใหญ่ครับผมสวัสดีครับคุณสุวัฒนชัยสวัสดีครับนะครับคุณจอมนริศลาได้ความรู้จากอาจารย์เยอะมากเลยครับเวลาเข้ามาชมนะครับขอบคุณครับคุณเอกมังชนนะครับสวัสดีครับเราเป็นมิตรภาพกันนะครับเป็นกัลยาณมิตรเช้าๆก็มีจะบอกเล่า90พูดคุยค่ำคืนก็มีไล่ขายอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นพ่อค้ายังไงผมก็ต้องขายครับไม่ขายอยู่ไม่ได้และพระผมเนี่ยบอกเลยกำไรนิดกำไรหน่อยแฮปปี้ขาดทุนน้อยมากไม่อยากเรียกขาดทุนไม่มีไส้แตกถ้าไส้แตกปิดไปแล้วอยู่ไม่ได้ยิ่งตอนนี้ทำร้านใหม่ใช้เงินเยอะลงไปเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเลยมาล้อมเปิดไว้เท่าไหร่ปะอะไรจ้าหลักเมืองหลักเมือง50,000จ้า
หลักเมืองหลักเมืองหลักเมืองคือหลวงพ่อนี่นะปู่สุขนะนะครับหลักเมืองปู่สุข50,000 บาทครับสวยสดงดงามนะครับพิธีใหญ่นะครับเขาเชื่อกันว่าหลวงพ่อกวยปลุกเสกด้วยนะครับมีประสบการณ์สูงนะจ๊ะปี21ใช่ไหมลูกน่าจะ21นะถ้าจำไม่ผิดสร้างศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับนี่ที่ลึกในการสร้างศาลหลักเมืองนะครับ2521ยืนถือไม้เท้านะครับปู่สุขนี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะเก่าใหม่เล่นหมดแพงหมดนะครับเป็นมาตรฐานสากลนะครับด้วยค่าแห่งความศรัทธาและนิยมนะครับอะไรนะลูกหาดูพระดิเพราะวางไว้หลายที่ไงดูไปทั่วไหนคุณเกิดกล้องนะครับสวัสดีครับคุณสุพลสวัสดีครับคุณสุพลเลิศปัญญาโรจน์นะให้นามสกุลเพาะจังขอชมปู่ทวดเลี่ยมทองได้จ้าอันนี้เป็นเตารีดใหญ่นะครับเตารีดเออันนี้แรงหน่อย550,000นะครับเตารีดเอค่อนข้างสวยมากๆจมูกโด่งริบลิ่วเลยนะครับชมได้ดูได้นะครับแพงเราก็อย่าไปเอาอันนี้หน้าทอนะครับแต่08องค์นี้ก็ประมาณ20,000นะครับหน้าทอหลังไม่มีเสาอากาศถ้าหน้าทอหลังเสาอากาศนั้นเป็นแสนนะอันนี้เขาเรียกหน้าทอหลังไม่มีเสาอากาศอันนี้ถูกประมาณ20,000นะครับดูได้ชมได้หนักไปเราก็อย่าไปเอานะครับเราต้องซื้อตามกำลังเงินกำลังใจเราอยากได้ราคาอย่างนี้ถ้าราคาอาจารย์เปิดมาดูแล้วต่อไปก็ไม่ได้เสียไม่เอาดีกว่าก็ดูกันฟรีได้ไม่ใช่เรื่องแปลกขอชมขอดูขออะไรเล่นพระนะครับต้องใช้หลักพิจารณาให้รอบคอบก่อน1ใจพร้อมเงินพร้อม2เป็นพระที่เราอยากได้จริงๆค่อยใส่ราคามาเพราะอะไรรู้ไหมเงินเป็นประการด่านสุดท้ายที่คุณจะจ่ายแล้วจ่ายเงินนั้นจงฟังผมไว้ซื้อกับใครก็ได้ถ้ามันรับผิดชอบเราซื้อแหม่มเลยเก็บผมคืนได้นะพระตกแต่งผมคืนได้นะถ้าเอาไปแห่ไปเช็คว่ามีปัญหาผมคืนได้นะถ้าสามข้อนี้รับได้เล่นกับมันแต่ถ้าแม่งเก๊ก็คืนไม่ได้พระมีปัญหาก็โยกโยอย่างนี้เล่นทำไมอ่ะเล่นแล้วเสียใจเสียตังค์อย่าไปเล่นแม่มพอไปให้ใครเขาดูมาเก๊จะมาคืนโอ้ยพระผมไม่เก๊คุณจะมาคืนผมได้ยังไงอย่างนี้อย่างนั้นออกอารมณ์ออกอาการใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้ไม่ใช่สุภาพบุรุษไม่ใช่นักเล่นที่ดีของผมจะเก๊จะแท้ถ้าคุณจะคืนก็ตามหลักการไปคืนลด30%เปลี่ยนลด10%นะตามเชิงแค่นั้นเองนะครับคุณแอะมาคำเดียวคุณต้องได้เงินมาโยกโยยืดเยื้อไม่ใช่แล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมนะครับไม่มีประเด็นแรกคือถ้าปิดไปแล้วส่งพระไปถึงบ้านดูแล้วไม่ถูกใจเวชการคืนรับใจเต็มเต็มอันนี้เขาเรียกว่าไม่ตรงสเปคไม่ถูกใจมองแล้วมันไม่สวยเหมือนในรูปอาจารย์อย่างเงี้ยอย่างนี้จบแต่ถ้าเอาไปแล้วเนี่ยไปแห่แม่งมีข้อครหาไปออกใบเซอร์แล้วเป็นปัญหาอย่างนี้คืนเต็มๆไม่ต้องเถียงไม่ต้องอีแอะเออไม่เอายกหูมาอาจารย์ถ้ามีปัญหาตังคุณได้ 100% นะครับพระว่ากันที่หลังก็ส่งกลับมาถ้าผมไปเช็คแล้วมันยังแท้อยู่ผมก็เอากลับมาขายใหม่ไม่ได้โกรธคุณแต่คุณก็ไม่ได้พระไปแล้วถูกไหมแต่ถ้ามันเก๊จริงๆก็ลงกระป๋องนะมันจะกลับขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วมันจะต้องเป็นสูญหายนะครับต้องเล่นกันแบบนั้นเขาถึงจะยืนระยะได้ผมเล่นพระมา50 ปีชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาเราเกลียดที่สุดคนขายพระเก๊ให้เราถ้าเราพลาดอันเนี้ยมันก็เป็นมาตรฐานในใจเราเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปขายพระเก๊ให้ใครแล้วการขายพระเก๊ให้ผมเนี่ยคุณเป็นคนที่เดี๋ยวพระให้ผมดูเดี๋ยวพระให้ผมดูผมซื้อคุณที2ทีแม่งกับเก๊ไอ้เหี้ยนี่ตั้งใจแล้วพอต่อไปเรียกผมดูอะไรผมไม่ดูหรอกเพราะเดี๋ยวผมพลาดผมก็โดนคุณอีกอ่ะแล้วสันดานเราถ้าเก๊แล้วเราไม่คืนไงเพราะเรานักเล่นถามว่าโดนเยอะมั้ยโดนลงไปล้านก็โดนผมไม่คืนโดนก็อายเขาอยู่แล้วจะไปคืนนี่อายเขาอีกเหรอเรื่องอะไรอ่ะแต่คุณเป็นลูกค้าเนี่ยคุณต้องได้รับการรับผิดชอบออปชั่นต้องครบแล้วคุณต้องคืนได้เพราะคุณไม่ใช่นักเล่นอย่างผมไม่ใช่พ่อค้าเต็มตัวผมหากำไรอย่างคุณซื้อไปใช้บ้างซื้อไปเก็บไว้บ้างอะไรบ้างไม่งั้นโดนไม่ได้การโดนพักเก๊จากบุคคลที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ถือเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดถือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของคุณเป็นความผิดของคนขายนะครับ
มึงจะรู้ไม่รู้กูไม่เกี่ยวอ่ะมึงรับผิดชอบกูได้แล้วกันนี่มาโอ้ผมก็โดนมากับเรื่องของมึงมึงโดนมาแล้วกูต้องโดนต่อเหรอมันไม่ใช่นะครับเราโดนมานี่ลูกค้าโดนต่อไม่ได้เพราะลูกค้านี่เป็นรองเรา51ในเรื่องของการดูนะครับในการศึกษาสะสมเนี่ยลูกค้าเป็นรองอยู่แล้วคุณจะไปเอาปมด้อยของเขามากระแทกกระทันเขามันใช้ได้เหรอมันไม่ถูกเรื่องหรอกนะครับผมเนี่ยเคยโดนนักเล่นพระด้วยกันนะผมบอกเฮ้ยกูดูไม่เป็นนะบอกแท้แน่นอนเลยซื้อไป500,000ปรากฏเกนะพอบอกเกแม่งใครดูเกอย่างนี้อย่างนั้นไม่เป็นไรมึงกับกูก็หยุดการซื้อขายไปชั่วระยะหนึ่งจนกว่ากูจะรู้สึกดีขึ้นนี่ก็หยุดมา2-3 ปีแล้วเพราะมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละขนาดกูยังมึงยังอย่างนี้แล้วลูกค้าจะชิบหายขนาดไหนไม่เอาแล้วเต่าเยอะเต่ามีเยอะแต่เต่าตอนนี้มันราคายังไม่ถึงสมัยก่อนที่ผมซื้อไว้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาขายถามผมมีเยอะไหมผมน่าจะมีเป็น100 ตัวแต่มาขายตอนนี้ก็ขายไปร้องให้ไปนอกจากของซื้อใหม่สมัยก่อนผลนี่แชมป์ผมซื้อตัวละ40,000แล้วตอนนี้มันถึงที่ไหนอะมาขายตอนนี้ไม่ขาดทุนครึ่งก็ขาดทุนน้อยอะสีทนได้เก็บต่อไปนะครับคุณเจริญสวัสดีครับสุดยอดครับเห็นความแท้ได้ความรู้ด้วยครับผมพระแท้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อไม่ได้เช่าเราก็ได้ความรู้จากเจ้าของเพจเขาอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานเล่าขานเล่าสืบกันฟังแต่จำไว้นะผมเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะมันไม่ใช่เรื่องโกหกตอแหลนะที่ผมเล่าประวัติที่ผมพูดนี่หมายว่ามีหลักฐานมีเอกสารยืนยันมีความเป็นมาแล้วเป็นในระบบมาตรฐานสากลไม่ใช่ไปยกเมฆมานั่งเทียนมานั่งคุยเพ้อเจ้อไม่ใช่นะบางคุณพรมเนี่ยนะครับเป็นการยืนยันคร่าวๆเลยนะครับว่าเสมียนตาด้วงเป็นผู้จัดสร้างในปีพ.ศ. 2413สมัยสมเด็จโตนั้นทรงไปแต่งหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารอยู่และท่านกำลังมรณภาพที่นี่นะท่านมรณภาพที่วัดอินนะครับมรณภาพที่วัดอินสร้างเสร็จแล้วก็บรรจุลงไปในกรุนะครับตอนบรรจุก็มีทั้งวัดระฆังอะไรใส่ลงไปด้วยเวลาเปิดกรุเขาถึงเรียกว่าวัดระฆังสองคลองไงคือวัดระฆังฝักกุบังลมอะไรแบบนี้นะครับจำนวนการสร้างเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่า1 พุทธขันธ์ 84,000 องค์จะถึงไม่ถึงเราไม่รู้เอาเป็นว่าแค่รู้ไว้ว่าเขาว่าอย่างนั้นอันเนี้ยเราฟังเป็นระดับความรู้เราฟังเป็นวิทยาทานเราฟังไว้เพื่อเล่าสืบกันฟังแต่มันไม่ใช่เอามาเป็นหลักพิจารณาหลักพิจารณาคือต้องดูที่พระพิมพ์พระแท้เป็นแบบนี้นี่สังฆติต้องเป็นแบบนี้นะครับสังฆติไม่มีหูเป็นแบบนี้นะครับจำพิมพ์ไว้แล้วเนื้อส่งกล้องไปแล้วจะต้องมีมวลสารแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับหลังต้องเป็นแบบนี้ตัดต้องเป็นแบบนั้นอันนั้นเขาเรียกพระแท้เมื่อแท้แล้วเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ไม่รั่นไม่เล้าไม่แตกไม่หักไม่อุดไม่ซ่อมอันเนี้ยราคาอยู่ที่ความพอใจราคาท้องตลาดประเมินกันว่าหลักล้านกลางๆล้าน2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้าน 5 ล้าน 7 ล้าน 8 ล้านอันนี้อยู่ที่คุณกับผู้ขายจะตกลงกันไม่มีบรรทัดฐานที่แน่นอนผมอาจจะขาย4ล้านบางคนอาจจะขายล้าน4บางคนอาจจะขาย10ล้านอันนี้มันอยู่ที่ว่าผู้ซื้อต้องการแค่ไหนผู้ขายแข็งแกร่งมีกำลังตั้งรับได้แค่ไหนกูไม่ขายก็ไม่เดือดร้อนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าไปเจอบางคนวันนี้ไม่ขายชิบหายแน่เพราะฉะนั้นเปิดไป4ล้านต่อล้าน4อาจจะโดนได้เพราะวันนี้ถ้าไม่ได้เงินบ้านโดนยึดรถโดนยึดอันนี้มันอีกกรณีนึงนะครับเพราะฉะนั้นราคาเอาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เพียงแต่ประเมินว่ามันอยู่ในหลักล้านกลางๆ2ล้าน3ล้าน4ล้านแชมป์เลยไม่มีใครล้มไม่มีใครสู้อ่ะ10ล้านก็มีคนเขียนเช็คให้คุณรับสดไปมันเป็นอย่างนั้นนะครับราคาไม่ใช่ตัวกำหนดตัวกำหนดคือพิมพ์ทรงเนื้อหาสาระพิมพ์มาก่อนเนื้อนะไม่ใช่เนื้อมาก่อนพิมพ์เนื้อใช่พิมพ์ไม่ถูกถือว่าผิดวัดนะครับถ้าพิมพ์ถูกเนื้อใช่ตรงวัดเป๊ะพิมพ์ถูกเนื้อไม่ใช่อันนี้มีปัญหาอาจจะเป็นอะไรที่มันสร้างครั้งสองหรือว่าเขายืมบล็อกไปใช้หรืออย่างเงี้ยเขาถือว่าไม่ครบองค์ประกอบเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นต้องพิมพ์ถูกเนื้อใช่ท้ายที่สุดต้องขายได้เด้อมันถึงที่แท้ 100% นะจ๊ะสวัสดีครับเปิดอบรมมาสมัครมาครับไม่น่าเกินสิ้นเดือนนะครับขอบคุณมากครับพี่ประทีปนะครับขายพระแท้สบายใจหมดแหละพี่คนซื้อพี่สบายผมคนขายผมก็จะมาทะลุผวาพี่โทรมาหาตอนไหนผมก็รับได้ถ้าขายพระเกโทรมาไอ้แชร์จะคืนกูบอกว่าใจไม่ดีนะครับส่วนพระแท้เนี่ย
คุณโทรมากี่ครั้งเราก็รับได้เพราะมันมีเรื่องคุยอาจารย์ที่ผมเช่าอาจารย์ไปเนี่ยมีคนให้กําไรแล้วอาจารย์ที่ผมเช่าอาจารย์ไปเขาบอกดูง่ายโอ้โหอย่างนี้พระแท้ลำหนึ่งเลยเราขายพระเนี่ยมันเหมือนขายความพอใจนะถ้าคุณขายอะไรที่มันมีปัญหานั่นคือคุณขายความไม่สบายใจให้ลูกค้าผู้ซื้อเป็นลูกค้าผู้ขายเป็นพ่อค้าคำว่าพ่อค้ากับลูกค้าเมื่อมาเจอกันผลประโยชน์มันเกิดขึ้นผลประโยชน์อาจจะตกกับลูกค้าก็ได้เพราะซื้อได้ถูกผลประโยชน์อาจจะตกกับพ่อค้าก็ได้เพราะขายได้กำไรเยอะแต่คุณจะประสานความเป็นพ่อค้ากับลูกค้าคุณไปในแนวทางของกัลยาณมิตรหรือมิตรภาพที่ดีต่อไปไหมหรือแม่งขายทีเดียวแล้วจบหรือขายทีเดียวแล้วแม่งชาตินี้กูก็ไม่ต้องมามองหน้ากับมึงคุณจะขายแบบนั้นเหรอนะผมบอกก่อนนะผมเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้ามาเต็มตัวเลยเนี่ย30กว่าปีแล้วกันเพราะว่า20กว่าปีอีแรกแท้ๆเอาว่า30กว่าปีที่ผ่านมาเป็นพ่อค้าเต็มตัวผมมีลูกค้าเมื่อสมัย30ปีที่ยังไม่ตายจากยังซื้อพระผมอยู่นะยังซื้อพระผมอยู่ยังทำใจได้ซื้อสมเด็จวัดซื้อสมเด็จบางขุนพรหมผมองค์แรก 80,000 องค์สุดท้ายซื้อ9ล้านถามว่าเฮียทำใจได้เหรอเรื่องเล็กเว้ยรักเพราะสมัยที่ซื้อ 80,000 เนี่ยกูต้องไปยืมเงินเข้ามาซื้อแต่ตอนนี้กูซื้อ9ล้านเนี่ยกูยังเหลือในแบงก์อีก1,000 กว่าล้านนี่คือลูกค้าผมแล้วไม่สนใจใครทั้งนั้นถ้าแท้ดีปั๊บรักเอามาตั้งแต่ยังไม่มีลูกจะลูกแม่งจะ40ละมันบอกลูกทุกคนเลยถ้ากูตายนะมึงขายสมบัติกูก่อนสมบัติสุดท้ายคือขายพระถ้าไอ้รักยังไม่ตายเอาไปขายไอ้รักไอ้เหี้ยเนี่ยมันไม่ต้มมึงนะเตี่ยซื้อเท่าไหร่จะบวกเท่าไหร่มึงบอกมันซื้อมึงแน่เนี่ยผมมีมิตรภาพแบบนี้ตราบใดที่ผมอายุยืนยาวกว่าลูกค้าผมต้องรวยผมไม่มีจนเพราะพระที่ผมขายไว้มหาศาลนะครับแค่กลับมาขายผมคืนครึ่งเดียวผมรวยอย่างไม่รู้ชนิดที่นับไม่ถูกเลยลูกค้าผมคนนะครับซื้อสมเด็จกับผมไปยังไม่เคยขายออกมาเลยนะบางขุนพรหม159องค์แกเป็นคนนับให้ผมฟังนะผมมาจำไม่ได้แล้วว่าขายใครไปมั่งแกบอกรักมึงรู้ไหมตั้งแต่ปี2829เนี่ยกูซื้อพระสมเด็จมึงมาเนี่ยตอนเนี้ย159องค์มึงคนเดียวนะคนอื่นกูไม่นับนะผมบอกไม่เป็นไรเฮียก็ปิดกล่องมาเลยดิองค์ละ2ล้านซื้อหมดนะจะใหม่จะเก่าช่างมันปิดกล่องเลยองค์ละ2ล้านซื้อหมดเพราะว่าเฮียซื้อผมเนี่ยนะไอองค์สุดท้ายไม่นับเอาว่าตั้งแต่เริ่มต้นน่า 7-80,000 นะเอามาดิแกหัวเราะนะแกบอกไอตอนซื้อองค์แรกอะกูต้องไปยืมตังค์เข้ามาอายมึงจะตายหาไม่อยากบอกมึงนะแต่ตอนเนี้ยเยอะตังเยอะนะครับตัวแกเป็นเท่าแก่ด้วยลูกเต้าก็จบใหญ่ๆสูงทำนี่ทำนั่นปีหนึ่งค้ากำไรเป็นร้อยๆพันล้านเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่ต้องคุยยังมีสั่งลูกไว้นะถ้าเตี่ยตายมึงอยากขายพระมึงต้องไปหาเจกลักกูไม่รู้มึงกูกับเตี่ยมันใครตายก่อนกันรอตั้งแต่ลูกเพิ่งเดินต่อแตะจะลูกจะ40ละก็ได้แต่รอต่อไปทาเคชินะครับเนี่ยครับการเล่นพระที่ถูกวิธีมันเป็นอย่างนี้นะครับผมมาห่วงมากโอ้จริงๆเลยคนเล่นพระเกเนี่ยไอ้เกแล้วรู้ตัวไม่เป็นไรไอ้เกแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้เรื่องที่นี่มันจะตั้งแง่แล้วเถียงโกรธก็จะด่าเซียนพระแล้วไอ้เซียนอย่างพวกมึงเอาแต่ของมึงไงของกูไม่เอาใครเขาจะไปเอาของมึงอะของมึงเกบ้าให้ใครก็ไม่เอาถ้าแท้มึงไม่ต้องให้หรอกแค่มึงบอกราคาก็ตัวสั่นละลดหน่อยจี้ลดหน่อยจี้นะผมไม่ยอมหยุดไลฟ์ไป2วันไปตะเลาะหาลูกค้าเก่าๆเนี่ยไปอ้อนวอนเนี่ยเหล้าก็ไม่ได้กินนะเขาไอ้เหี้ยแม่งกินเหล้าเมาตุยๆพอบอกราคาพอจะซื้อเดี๋ยวคิดก่อนอ่ะก็ซื้อมาคืนนี้ไอ้เหี้ยเช้ามาขอคืนแล้วบอกเมื่อคืนเมาเว้ยยังไม่ขายแล้วเอ้าอะไรของมึงวะเนี่ยโอ้ไม่อ่ะเป็นคนอื่นทะเลาะกันใจหาแล้วก็ช่างแม่งไอ้เหี้ยมึงเป็นอย่างนี้ปล่อยมึงไปพระบางทีก็ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะไม่ใช่คุณมีตังค์ถึงวางปั๊บหยิบพระมาไม่ใช่นะครับแต่เขาไม่ใช่พ่อค้าพระไม่ใช่พ่อค้าพระอย่างเรานะไม่ใช่ไปเดินบนพันทิพย์แล้ววางตังค์แล้วหยิบพระได้ถามว่าทำไมเฮียรักไม่ซื้อพระบนพันทิพย์อ่ะก็ซื้อแต่ร้อยละ90มันซื้อไม่ได้ขบมันไม่แตกคุณก็ใจไหมทำไมร้านทองต่อร้านทองด้วยกันก็ไม่ซื้อทองกันน่ะก็มันรู้ตังค์รู้ต้นทุนรู้กำไรกันทั้งนั้นน่ะนะคุณขายทองอยู่บาทละ30,000อีกเจ้านึงก็30,000คุณไปซื้อมัน29,000มันขายไหมล่ะ
มันก็ไม่ขายอันนี้แหละต้องซื้อพระจากคนนอกหรือคนทั่วไปหรือชาวบ้านว่าอะไรมันมีช่องว่างให้หากินได้พระล้านก็ซื้อ 800,000 ได้แต่ถ้าเป็นเซียนเหรอล้านหนึ่งเนี่ยมันอาจจะขายคุณล้านหนึ่งด้วยเพราะมันไม่ได้แคร์คุณนะพ่อค้าด้วยกันมันบอกว่ามันมีลูกค้าของมันเนี่ยมันทำให้ข้างบนเนี่ยถ้าเราไม่มีใบสั่งหรือไม่มีคนต้องการจริงๆเราจะไปลงทุนได้เหรอผมไม่ใช่คนบ้านะเอาเงินไปลงทุนเอาพระมาโชว์ไม่ใช่นะนะครับไอ้ที่ผมซื้อพระบ่อยๆซื้อพระมาเพื่อเป็นวิทยาทานเนี่ยอันนี้ประเด็นหนึ่งแต่จริงๆก็ซื้อมาขายยิ่งจะมีอบรมผมก็ต้องหาพระหลักๆเข้าเพื่ออะไรเพื่อวันอบรมลูกศิษย์ลูกหาจะได้ดูพระแท้ดูพระแท้เนี่ยเป็นแนวทางว่าไซส์ขนาดเท่านี้เนื้อหนังมังสามวลสารประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยเราไปคุยกันในจอมินิเตอร์เราไปพูดคุยกันในความเป็นจริงวันอบรมแล้วถามว่าวันที่ไลฟ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นการแนวทางอย่างน้อยเดินตามกรอบนะรถไฟวิ่งรีบวิ่งบนรางนะอย่าตกรางนะนะครับรถไฟต้องวิ่งบนรางนะครับตราบใดถ้าคุณเอารถไฟไปวิ่งในน้ำเนี่ยจะเจ๊งแน่นะครับต้องเข้าใจเหมือนกันถ้าคุณเล่นพระไม่ตรงมาตรฐานสากลไม่ถูกต้องตามตำรับตำราโบราณหรือคนหมู่มากกลุ่มมากเขาเล่นแบบนี้แต่คุณพยายามไปเล่นแบบไม่เล่นวงการจะเล่นวงกูวงกูก็คุยโม้กับคนไม่ได้เล่นพระโม้กับเมียโม้กับลูกแต่วันที่จะใช้ตังค์มึงก็ต้องใช้ตังค์กูแหละเพราะมึงใช้ตังค์ของวงการเขาไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเล่นเป็นบรรทัดฐานอย่างผมเนี่ยผมบอกได้เลย 5-6 กองนี่ฮะเดินได้ทั่วประเทศนะครับอย่างนี้ 500,000 วันนี้เดือดร้อนกูขายแม่ง 300,000 เลยกูมีตังค์แล้วแต่ถ้าของเกคุณจะขาย5ขาย10ขาย20มันไม่มีใครมองคุณนะแต่อย่างนี้เปิดมาสง่างามโอ้โหปุโตตัมโบ้เว้ยโอ้โหปุโตตัมโบ้หนึ่งด้วยโอ้โหใช่ไหมเท่าไร 800,000 เฮ้ยจะรักเงินน้อยว่ะ 500,000 ได้ไหมแม่วันนี้จะไม่ต้องใช้ขายเลยพ่อขาดทุนช่างมันเดี๋ยววันหน้าไปว่ากันใหม่นี่คือระบบของพระแท้พร้อมที่จะล้วงเงินออกมาจากกระเป๋าใช้ได้พร้อมที่จะหยิบเงินจากใครก็ได้ที่เล่นพระนี่คือมาตรฐานสากลของพระแท้สมเด็จอย่างเงี้ยขายทิ้งขายกว้างล้านห้าสองล้านแย่งกันมือแทบขาดนะครับแต่ถ้าขายตามหลักมาตรฐานทุกคนก็ดึงเกมไว้หน่อยเว้ยทุน3ล้านกว่าต้องเปิด4ล้าน5ไว้ต้องงุ่นต้องงี้อันนี้ก็เป็นระบบหนึ่งของกลไกตลาดนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยอย่าเล่นพักเก้เล่นพักเก้เนี่ยโทรมาก็ปวดหัวแล้วอาจารย์สมเด็จแม่ผมเนี่ยได้มาตั้งปู่เลยข้างหลังมีก้างปลาด้วยเอาแล้วทำไมแมวมันไม่เอาไปกินแล้วเหรอมีก้างปลาโอ้เขาเก็บไว้ในเซฟอาจารย์เหรออาจารย์เขาบอกหายากแล้วเนี่ยถามแจกพวกในหวังเออพอไม่เอาไม่เอามาของสูงอย่าไปยุ่งนะครับผมเล่นของชาวบ้านเล่นทั่วๆไปที่สมเด็จแจกไปทั่วๆงั้นเล่นแบบนั้นนะเล่นหลังเลี่ยมนะพระคุณนะนะถ้าเข้าใจกันก็ไม่เป็นไรไงถ้าไม่เข้าใจมึงจะไปรู้เหี้ยอะไรรักมึงแม่งก็เล่นพระริมถนนมาก่อนโถของในรั้วในวังมึงจะรู้เหรอมึงจะเกิดทันเหรอเขาแจกยังไงอ้าวสวยกุ๋ยครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เล่นนะครับสวัสดีครับบอมซุ้มไก่พญาไก่ชนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมเช่นกันครับพี่กิจจาสวัสดีนะครับคุณบุญมาบุญสาสวัสดีครับคุณนรุดลหรืออะไรเนี่ยสวัสดีครับเรื่องจริงนะครับสมัยผมเด็กๆ ก็โอ้โหสมเด็จฝังเพชรฝังพลอยไอ้เราก็เพ้อเจ้อไปเขาโอ้โหมันท่าจะหายากเว้ยมันฝังเพชรฝังพลอยพอโตขึ้นมาไอ้ห่ากูเช็คร้านไหนก็เพชรก็เก้พลอยก็เก้เออสมเด็จนี่เขาเล่นปลายหีไงวะเนี่ยเขาทำสมเด็จฝังเพชรฝังพลอยเก้มาแจกเนี่ยคือถ้ามันมีมาตรฐานสากลเป็นระบบมันของเจ้าของนายของขุนเนื้อเชื้อชาตินี่มันต้องพลอยแท้เพชรแท้นะเออใครจะมาพลอยเกมเพชรเกมาใส่ให้มันไม่ถูกกับเรื่องก็เริ่มต้นก็มึงก็เกตั้งแต่ของที่ฝังมาแล้วแม่งเกกระทั่งพลอยกระทั่งเพชรแล้วจะไปเล่นได้ยังไงอ่ะนะจะไปสูงค่าสูงราคาได้ยังไงสูงค่าสูงราคามันต้องโอเคทองแท้เพชรแท้อย่างเงี้ยมันจะมีแนวโน้มเชื่อถือได้ผมเคยได้พระบูชานะเปิดจุกมาเนี่ยข้างบนเกศข้างในมีทั้งเพชรมีทั้งพลอยมีทั้งอัญมณีมีค่าแล้วก็หน้าผากตรงกลางเนี่ยฝังเพชรเป็นเพชรซีกนะโบราณน่ะนิ้วเนี่ยพระธรรมลงเนี่ยมีพลอยประดับด้วยเช็คมาแท้ทุกเม็ดแล้วพระเอานั้นก็โคตรแพงขายไปตั้ง 4-5 ล้านนะครับตราบใดที่พระเนี่ยคุณบอกว่าแท้นักแท้นาแต่ว่าเพชรพลอยที่ประดับมาเก๋หมดเลยมันก็เก๋แหละครับมันแท้ไม่ได้หรอกเพราะมันเก๋ตั้งแต่เครื่องทรงแล้วนะครับคุณสันติสวัสดีครับคุณกิตินันสวัสดีครับพี่โพธอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีนะครับพี่โพธภูธรนะครับคุณธีรศักดิ์สวัสดีครับคุณวิชัยสวัสดีครับเออ
คุณจักรพงศ์สวัสดีครับคุณชัดชัยสวัสดีนะครับคุณอภิชัยสวัสดีครับเหรียญโล่โสธร80ปีกรมตำรวจยังไม่แรงอันนึงก็ประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับโล่นี่เขาเป็นเหรียญแจกฟรีนะครับโล่เนี่ยตอนนั้นบริษัทแพนด้านำมาให้แจก200,000 เหรียญท่านทิพดีพูดบ่อยรักมึงเอาไปถ้า20,000ไม่บอกโอ้ยมันไม่หนักบ้านนะสมัยก่อนก็ยิงช่องหองไงไม่เอาผลสุดท้ายตอนนี้อันละ1,000 กว่าบาทถ้าเก็บไว้2 เหรียญ20,000 เหรียญก็รู้เลย คุณธนกรนะครับสวัสดีครับคุณอภิชัยสวัสดีครับบอกได้เลยนะครับโสธรกรมตำรวจนั้นดีวันดีคืนนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆเป็นโสธรรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดแพงที่สุดขายง่ายที่สุดนะครับโดยเฉพาะทองคำมีกล่องมีกราสนะครับขัดมันยิงทรายนะครับ8 เหลี่ยมแล้วก็เงินเส้นคอ3 เส้นผิวลุงอะไรเงี้ยราคาตลาดก็เดินดีผมก็ยังเหลือน่าจะเหลืออย่างละเป็นร้อยๆเหมือนกันนะแต่เฉพาะเงินนะทองคำไม่มีละเงินกับสามกษัตริย์น่าจะเหลืออยู่นะครับผมเคยมีบัตรแผลนะครับแจกไปเป็น1,000 องค์นะครับขืนถ้าออกมาไส้ทีนี้หมดอวสานสีแดงต้องทะนุถนอมแหวะคุณสมยศวงเดชสวัสดีครับคุณทรงยศสวัสดีนะครับจานพระเก้กับพระหายอันไหนเสียใจกว่ากันผมว่าพระเก้เสียใจกว่าเพราะพระเก้แม่งต้องนั่งดูทุกวันคุณเข้าใจไหมพระเกเนี่ยเสียเงินไปแล้วเจ็บใจโดนเพื่อนหลอกโดนพวกหลอกโดนสมาคมโดนใครจะใครเอาง่ายๆว่าไอ้ที่เราไว้ใจอ่ะแม่งหลอกนะแล้วแม่งก็ยังอยู่กับเราอยู่เนี่ยแต่พระหายเนี่ยเราตั้งจิตดีๆอธิษฐานให้ดีถ้าไม่ใช่วาสนาของเราไม่เจอกันอีกเลยก็ถือว่าคุณพ่อลูกมีสิทธิ์ได้ครอบครองแค่คืนเดียววันเดียวปีเดียวเดือนเดียวหรือยุคเดียวก็สักพักนึงคุณจะทำใจได้เพราะคำว่าสูญหายหรือของที่ตกแตกเสียหายจะทำใจได้นะครับผมบอกได้เลย50ปีของผมที่ผ่านมามีหลายๆเรื่องที่เสียใจแบบที่สุดแต่ก็กลับไปแก้ไขไม่ได้นะครับเอางี้ดีกว่าเอาเล่าให้ฟังง่ายๆถามว่าเคยโดนพระเกลอะไรนั้น5เสียใจตอนนั่งเครื่องกลับเหงื่อย้อยคางเลยกูเสียเงินไปละพักเดียวก็ลืมเสียใจสุดๆตรงไหนรู้มั้ยจอบใหญ่แชมป์เลยหูขาดซื้อมา3ล้านใครๆก็บอกรักอันนี้4ล้านได้มั้ยไม่ให้หวงทนุถนอมกอดไว้ตลอดวันดีคืนดีก็บอกข้างบนชั้น7เค้าต่อหูได้ก็นำให้ช่างต่อหูปรากฏว่าช่างมันใช้เลเซอร์ไฟแรงเหรียญผมละลายย่นเป็นหนังกบเลยคุณคิดดูสิไอ้เงิน 4-5 ล้านหายไปเนี่ยเสถียรภาพของผมเนี่ยมันยังพอทำใจได้นะเงิน 4-5 ล้านแต่พระที่สวยที่สุดเนี่ยมันหายไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นพระที่ขี้เหร่ที่สุดและขายไม่ได้ด้วยทุกวันเนี่ยแม่ก็ยังเป็นตาบาปในใจอยู่ตลอดเวลานะครับไอ้โดนแก้ลืมไปแล้วแต่ไอ้แท้แล้วแม่งกลายเป็นอย่างเงี้ยสมัยก่อนเหรียญวัดหนังเนี่ยอันนึงประมาณ10,000 กว่าบาทยัน4เหลี่ยมทองมาผมซื้อเสร็จได้หาเจ้าของร้านทองมันคงตัดหูไปห่วงไม่มีเขาไปให้ร้านทองเชื่อมห่วงให้สมัยก่อนร้านทองเขาจะมีช่างคอยเชื่อมปรากฏว่าแม่งเป่าของผมละลายเนี่ยอันเนี้ยจนทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังเจ็บใจอยู่คิดสับสนวนเวียนอยู่ในใจตลอดเวลาอันเนี้ยคือเรื่องที่ควรจะเสียใจแต่ถ้าถามว่าไอ้โดนพระเก้อย่าไปเสียใจเลยนะไอ้โดนพระหายไอ้พระหายก็พักเดียวอย่าไปคิดเยอะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับอย่ามองย้อนหลังให้มากนักเอาแค่เป็นบทเรียนพอแล้วก็ดูพฤติกรรมในการกระทำของเราในยุคปัจจุบันนะครับอนาคตก็เพียงวาดฝันไปลมๆแรงๆตามเรื่องตามลมฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงก็แค่นั้นแต่ไม่ใช่ฝันให้ไกลแล้วไปแบบเพ้อเจ้อนะกูต้องเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่เอาตัวให้รอดเถอะอยู่ให้ได้กินให้พอเหลือพอใช้นั่นแหละคุณจะมีความสุขที่สุดแต่ตามใดที่มองแม่งของกู3ล้านเนี่ยไอ้ลูกค้ากูมีตั้ง1,000 ล้านกูจะทำยังไงน่าตะเกียกตะกายได้นะแต่อย่าไปเทียบค่าแค่ลูกเขาแวะเข้ามาเขาก็ฆ่าตัวแพงกับคุณแล้วเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยแม่งวันแรกที่มันเกิดเนี่ยแม่มันโอนเงินเข้าบัญชีเลย2,000 ล้านสำหรับมึงไอ้เหี้ยนี่จะเป็นจะตายมี2,000 ล้านในบัญชีแล้วคุณคิดยังไงแล้วเราทั้งชีวิตจะไปหาตรงไหนสวัสดีจ้าพี่เจี๊ยบนะครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์นะครับโจ๊กลอยโคเก็บเซบอทคุณจุรานะครับแนบทางดีสวัสดีครับนึกถึงและติดตามอยู่ค่ะครับผมเข้าใจดีเลยว่าคุณเจี๊ยบคุณปูเป้พวกนี้ติดตามผมนะครับส
รบอยู่นะไม่โชว์ตัว เรารักกันนะครับเราถือว่าเหมือนพี่น้องเหมือนญาติสนิทมิตรสหายคนหนึ่งมีอะไรก็นะเฮนะฮากันไปนะจ๊ะพี่สมพรสวัสดีจ้ะนะครับเด็กบ้านนอกกาสวัสดีครับบ้านนอกแม่สายกันครับมดเอ็กซ์ซูเปอร์วันสวัสดีครับคุณเพชรคนเล็กสวัสดีครับเอ๊ะถูกต้องโอ้ยขึ้นเยอะลืมอ่านไม่ทันขอโทษนะครับคุณสุรศักดิ์พบมาชาคุณกำพลสมชื่อนะครับตอนนี้พระรุ่นไหนมาแรงเลยครับตอนนี้มาแรงก็น่าจะเป็นยักษ์ครับท้าวเวทนะครับท้าวเวทแรงทุกวัดโดยเฉพาะวัดสุทัศน์แรงมากนะครับแล้วก็ตระกูลหลวงพ่อหลิวหลวงพ่อสุดหลวงพ่อโตนี่ค่อยๆมาหลวงพ่อทิมทวดอย่างเงี้ยกำลังขยับตัวนะครับเพราะเสถียรภาพโดยรวมทั่วไปเศรษฐกิจจะไม่ดียังไงโควิดจะร้ายแรงยังไงตอนนี้คนไทยรับได้หมดละโควิดก็ชักจะไม่เคยกลัวละเศรษฐกิจก็ชินซะละไม่มีจะแดกมาเป็น3ปีละเพราะฉะนั้นจะเข้าปีที่4ไม่มีจะกินก็ไม่เป็นไรละเนี่ยมารับสภาพได้พระมันก็เข้ากันสู่การทรงตัวเริ่มเคลื่อนขบวนไปในทิศทางที่ดีละนะครับใช่ว่าปรับสภาพมายืนอยู่บนความเป็นจริงได้แล้วไม่ไหมโควิดก็กลัวออกบ้านไม่ได้หากินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะกลัวไปหมดเลยพอเริ่มตายเริ่มจางเริ่มยารักษาเริ่มดีขึ้นอะไรขึ้นชักไม่ค่อยกลัวละมาโควิดก็โควิดเถอะมาอย่างเงี้ยเริ่มหาเงินกันเป็นละสังเกตดูไหมตามผับตามบาร์ตามอะไรเริ่มมีคนนั่งละเริ่มไม่กลัวละเพราะอะไรเพราะเป็นความเคยชินเริ่มจะอยู่กับมันได้ละมึงไม่ไปจากกูใช่ไหมกูจะอยู่กับมึงละทีเนี้ยมากลายเป็นทุกวันนี้เราต้องใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับมันไม่ใช่ป้องกันหรอกแต่เป็นความเคยชินวันไหนไม่ใส่หน้ากากไปดูแล้วเขินๆดูแล้วเป็นตัวตลกอ่ะนะครับเขาอาจจะไม่ได้ว่าคุณแบบรุนแรงนะแต่เขาจะมีความรู้สึกรังเกียจคุณอ่ะเฮ้ยไอ้เนี่ยไม่ใส่หน้ากากมาไอ้หานี่นะไม่มึงก็กลัวเดี๋ยวก็ต้องติดกันอะไรแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นเราอยู่กับมันได้แล้วนะเริ่มจะไม่รู้สึกรังเกียจเดียดฉันมันละมาโควิดก็โควิดเธอมึงนะสมัยก่อนพอได้ยินว่าติดกันหมื่นกว่า20,000ใจไม่ดีตอนนี้ติดเข้าไป2ล้านก็ช่างแม่มึงตายไปเยอะๆก็ดีที่เหลือจะได้ไม่ต้องแย่งกันกินเป็นอย่างนั้นไปอีกเพื่อนผมมีหลวงพ่อเงินไม่มีหูครับเขาถามว่าขายได้ก่อนมาเจ้มาไม่มีหูขายได้แต่ถ้าไม่มีตัวขายบ่ได้ค่ะมีแต่หูขายบ่ได้แต่ถ้ามีเหรียญไม่มีหูขายได้เลยนะครับอยากได้มากตอนนี้โอ้ยหลวงพ่อเงินนี่อยากได้มากจริงอยากได้จัดเลยนะครับเนี่ยผมมองรอบตัวผมนะครับเฮียจุ้ยนะครับคุณเกียงไกรเนี่ยเป็นนักสะสมเล่นมาตั้งแต่หลวงปู่ทิมมาละ 2,000 3,000 จนกระทั่งป่านนี้ละแถวน้องแสงแกยังซื้ออยู่ถามว่าทั้งหมดแกไม่เป็นคนสมะเลเทเมาแกเป็นคนทำมากินแกเป็นคนที่มีชื่อเสียงเกียรติยศพอสมควรนะฮะแล้วก็แกสะสมอันเนี้ยก่อเกิดความสุขส่วนตัวแล้วก่อเกิดผลประโยชน์แก่ลูกหลานเงินไม่หายไปไหนเลยอากงอาแปะเตี่ยไม่ได้เอาเงินไประยำตำบอลเลยอาแปะอากงเขาก็สะสมเงินให้เราเพิ่มพูนไปเรื่อยๆๆๆๆความสุขของแกคือแกได้เชยชมพระแท้แกได้ดูพระจริงนี่คนหนึ่งเฮียสิงโตเนี่ยก็คนหนึ่งเก็บในพระที่ตัวเองชอบ 30,000 50,000 80,000 200,000 300,000 ซื้ออยู่ในเลนนี้ไม่ได้แคร์ใครมึงจะเล่นสมเด็จเล่นอะไร5ล้าน10ล้านกูไม่สนกูเล่นของกูแบบนี้แล้วก็มีความสุขประสบความสำเร็จเพราะเล่นพระแท้ไงนะครับส่วนท่านธีรพลเนี่ยเราไม่ต้องสืบไม่จำเป็นต้องขายแต่คุณจำไม่ได้ว่าผมเป็นพ่อค้าผมมองอยู่นะว่าพระเนี่ยมันหายเข้าไปแล้วมันสาบสูญหลังจากไฟไหม้จมน้ำกำลังจะถูกเก็บลืมไปอีกนี่แหละจะทำให้พระโคตรแพงแพงโคตรโคตรรูปหล่อเราเป็นเงินเนื้อดินสวยๆก็สองล้านแสนนะครับเนื้อดินจะเป็นสามชายสี่ชายแล้วจะเป็นขี้ตานิยมยังไม่เคยเจอนะครับเป็นขี้ตานะครับสามชายสี่ชายอะไรประเภทนี้นะครับเขาเล่นหากันนะบอกก่อนนะเล่นหากันนะคุณสรัญญูสวัสดีครับเนี่ยผมมีลูกค้าที่นั่นแฟนกันอยู่ 3-4 คนผมภูมิใจลึกๆอ่ะผมรู้อยู่อ่ะว่าบางทีก็เป็นเคียงปลอบใจว่าจะขายให้อาจารย์มันก็เป็นคำหวานคำอะไรที่เรารู้สึกดีคือก็ไม่ใช่ไม่มีความหวังซะเลยก็มีอยู่บ้างแต่ถามว่าไม่ได้เป็นมุ่งหวังอะไรถึง 100% น่ะคือมีความรู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณนะที่คุณเล่นแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกสบายใจด้วยเวลาเรามีของดีๆราคาไม่แพงนะเฮียเอาไหมแกก็โอนปั้งมาแล้วก็เก็บไปวันนี้คืนดีบางทีราคามันขยับปั๊บไปแกสนุกเราก็ดีใจไปด้วยนะครับคุณแม่บุญเรือนพิมพ์ใหญ่เนี่ยผงพิมพ์ใหญ่ราคาก็หลักแสนนะครับแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่สภาพนะครับพี่นพรัตน์สวัสดีครับ
แม่ทีนี่ก็เป็นพระเดินไปเรื่อยๆนะครับไปแบบธรรมชาติเลยเนี่ยซื้อง่ายขายดีผมว่าส่วนใหญ่ผมไม่ขายด้วยนะถามว่าทําไมบางทีผมตีแพงๆเพราะผมซื้อแพงนะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้แคร์เรื่องขายเพราะแม่ทีเนี่ยผมถือว่าเป็นพระที่เห็นผลเลยล่ะขอได้ไหว้รับจริงๆเห็นผลแม่ทีอย่างจตุคามอย่างผมแฝนเหรียญสแตมป์นะผมถือว่าพระขอได้ไหว้รับนะครับทุกร้อนลำบากคือเราจะไม่ค่อยเอ่ยขอหลวงพ่อง่ายๆหรอกเพราะทุกวันนี้หลวงพ่อก็ให้ทุกวันน่ะซื้อไปขายมากําไร5,000 3,000 10,000ได้ทุกวันในเมื่อได้ทุกวันแล้วจะเอาอะไรอีกนอกจากแล้นแค้นสะดุดเนี่ยก็ขอให้งานการราบรื่นไปไหนก็ขอให้ได้พระบ้างไม่ใช่ว่าไปเกอร์เนี่ยเราขับรถไปบางทีเราก็ท้อแท้เหมือนกันนะ ขับรถขับลาวันนึงหลายๆร้อยกิโลบางทีมันก็ท้อเหมือนกันสวัสดียามเช้าว่าคุณหนุ่ยคุณชายแมวเหงานะครับคุณวิชิตสวัสดีนะครับนะครับเนื้อดินสวยก็เป็นแสนนะครับบอกไว้ก่อนเป็นแสนเนี่ยอย่างมุโต๊ะเนี่ยคุณคิดดูดิออกวัด50 บาทตอนนี้ไปแสน2 แสน 3 แสนแล้วแต่เนื้อด้วยเกสรเนี่ย3-4 แสนนะไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยเออล้อเล่นไปเหอะคือพระท่านต้องมีประสบการณ์ไงพระต้องมีอะไรที่มันแบบทุกอย่างเคลื่อนไหวได้ดีอ่ะนะครับอย่างเงี้ย2-4อย่างเงี้ยดูดิเล่นไปเล่นมาแพงกว่าบางรุ่นของหลวงปู่ทวดดิเพราะอะไร1สวย2พิธีชัดเจนนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นมาตรฐานสากลนี่แหละทําให้พระแพงนะครับพี่โทนี่สวัสดีครับพี่ทับใครเดี๋ยวครับกำนันโต้งสวัสดีครับอะไรเอ่ยขอไปครับพี่มีออกด้วยเหรอครับคือพระอะไรพี่ตู่คุณฮอบ้านแซลีสวัสดีนะครับคุณอินทิราสวัสดีครับพระเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะครับถ้าเราจะเล่นเนี่ยค่อยๆศึกษาไปนะครับเขาถามเสือลุงปานออกวัดกาหลงครับอาจารย์ไม่มั่งเสือวัดกาหลงก็วัดกาหลงเสือพ่อปานก็พ่อปานนะครับส่วนเสือลุงปานออกว่าไม่มีครับพ่อปานนี่ก็ออกวัดบางเฮียนะครับกับวัดกลางนะครับวัดกลางสมุทรปราการนะครับถ้าวัดกาหลงไม่ใช่น่าจะเป็นวัดกลางมากกว่าแล้วเขียนผิดเป็นกาหลงหรือเปล่าหรือเข้าใจผิดวัดกลางนะครับวัดกลางก็เป็นเสือยืนถ้าวัดคลองด่านหรือวัดบางเฮียนั้นเป็นเสือนั่งนะครับวัดกลางเขาเรียกเสืออยู่กรรมมาอยู่ปริวาสแล้วก็ทําช่างชาวบ้านเป็นคนแกะแล้วก็ให้ท่านจารย์ให้ท่านเป่าให้นะครับเขาเรียกว่าเสืออยู่กรรมเสือวัดกลางนะครับถ้าเสือวัดบางเฮียตรงแล้วมันจะเป็นฟอร์มสวยแบบเสือเลยนะจ๊ะช่วงบ่ายอยู่ร้านครับอยู่บนพันทิพย์ครับเพราะช่วงนี้ร้านมันเสร็จแล้วล่ะเหลือแต่ของเข้าไปยิบย่อยนะครับนี่งามแต่แท้งามแต่แท้มีหูมีตาเอ้ยคุณสามพิมพ์ลึกซ่าสวยๆก็แสนกว่าบาทเหมือนกันนะครับมีหูมีตานี่ไม่ธรรมดานะครับสวัสดีครับเจ้านายเอี๊ยสิงโตนะครับเย็นจัดประหยัดไฟนะครับปิดตาหลวงพ่อดิ่งไม่แพงจ้าหลักพันนะจ๊ะพ่อดิ่งจะแพงเหรียญแพงลิงพวกนี้นะครับส่วนปิดตาไม่รุนแรงนะครับคุณโอเร่ปากน้ำโพสวัสดีครับคิดถึงที่รักปากน้ำโพคุณวุฒิชาติสวัสดีนะครับนะครับพูดคุยกันนะครับศึกษาสะสมนะครับไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดไลฟ์มาเจอหน้าจะต้องซื้อกันขายกันไม่จําเป็นนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับพระแท้ผมขายใครก็ได้ผมเข้าไปพันทิปเดี๋ยวก็คนนู้นต่อคนนี้ซื้อคนนี้ขายอะไรเงี้ยเรามีจังหวะเราก็ซื้อมาไว้เปิดให้ FC นะครับ
เรามีจังหวะแล้วก็ขายไปนะครับมันมีการหมุนเวียนเห็นไหมเจ้าสัวนี่ลาบพนาศูนย์ไม่เหลือหลวงพ่อป๋านี่ลาบไม่เหลือนะครับเป็นไปตามระบบเห็นไหมอย่างบุตโตเนี่ยซื้อไงซื้อขายถ่ายโอนมาตลอดนะครับพระอะไรที่มันซื้อง่ายขายง่ายเราก็ซื้อกันไปเรื่อยๆขายกันไปนะครับเล่นพระแท้มันมีความสุขอยู่ตรงนี้แหละแล้วทุกครั้งทุกคนที่คุยกับเราเล่นกับเราก็มีความสุขกับเขาเขาจะได้เฮนะฮากับเราจะกินกลางมาตอนไหนเราก็รับได้หมดแต่ถ้าขายบะเกประเด็นแรกเราก็ต้องระแวงไอ้จะคืนกูบอกว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะขายทําไมมันไม่ระเบิดเวลาไปวางทุนระเบิดให้แม่งระเบิดใส่ตัวเองทําไมวะน่ะนะครับเล่นพระแท้ไปสิรอวันเขาขายกลับดิพระแท้ๆสวยๆเนี่ยพอราคามันเคลื่อนไหวเฮียครับกําไรไปหน่อยเอามั้ยเฮียครับขยับไปนิดเอามั้ยเนี่ยเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ถึงไม่ซื้อไม่ขายก็เป็นความดีใจเป็นความภาคภูมิใจที่เขาเล่นไม่ผิดทางเขาเล่นแล้วเขาได้กําไรแต่ถ้าคุณขายพระเกไปยังมีหน้าไปขอซื้ออีกเหรอแค่เขาคืนเนี่ยมึงหาเงินคืนเขาให้ได้ก่อนเถอะนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องสะเทือนใจของผมเนี่ยบอกก่อนนะโทรศัพท์ผมเปิด24ชั่วโมงนะใครก็ได้ที่จะโทรหาผมโทรได้หมดแหละผมไม่โกรธหรอกเรื่องพระเนี่ยหลับผมก็ตื่นขึ้นมารับได้นอกจากว่ามันไม่ตื่นนะครับไม่มีการโกรธปากน้ำรุ่น3อันนี้แสนสองเลยเฮียสวยจัดแม่งไม่เคยซื้อปากน้ำแพงเท่านี้เลยรุ่น3เดี๋ยวเปิดฝากันเนี่ยโอ้โหจัดจ้านเลยหูตาบ้องแบวเลยนี่ถ้าเป็นพิมพ์หนึ่งไปเลยองสองน้ำแสนเลยถ้าเป็นพิมพ์หนึ่งอ่ะอันนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรกันเติมแล้วพิมพ์เจ็ดหรือพิมพ์อะไรจะจำไม่ผิดนะเสียเสิร์ตมันมีองค์หนึ่งพิมพ์หนึ่งมั่งเปิด350,000เลยแต่นี่สวยจริงหน้านี่หูตาจมูกชัดมากถ้าชอบใจไงเดี๋ยวให้ปังมันถ่ายรูปส่งให้ดูเฮียนะครับเดี๋ยวนี้มันหาไม่ได้แล้วประเภทไม่ลั่นไม่ลานเนี่ยส่วนใหญ่รุ่น3มันจะลั่นลานละแหงนะครับไม่เคยซื้อแพงอย่างนี้เหมือนกันผมส่งรูปสมเด็จเนื้อดินไปในอะโอ้ถ้าสมเด็จเนื้อดินผมไม่เป็นเลยพี่จ๋าต้องยกธงขาวเลยไม่รู้เรื่องเลยพี่กิติพจน์สวัสดีครับพี่ธนวุฒิสวัสดีครับพี่ศักชัยสวัสดีครับถูกต้องพี่มรกตชัดเจนที่สุดนะครับพระแท้เนี่ยพระคูณ1219เท่าไหร่12อันนี้แรงหน่อยนะครับอันนี้220,000นะครับส่วนอันนี้320,000นะครับตลับเพชรนะครับตลับเพชรนะครับนี่320,000นะครับพระแท้พระสวยแพงหมดเชื่อผมเถอะนะครับแท้สวยถูกก็ไม่หักก็ซ่อมล้านเปอร์เซ็นต์คุณจิพันธิสวัสดีครับคุณกังสวัสดีครับผมมีบางน้ำรุ่นหนึ่งพิมพ์หนึ่งครับอาจารย์มาดีครับคุณชัดชัยมาเคลือบไหมถ้าเคลือบว่าราคาเลยถ้าสวยพิมพ์หนึ่งด้วยนะมาคุณตีราคาเลยถ้าสวยแล้วคุณร้องมานะครับอาจารย์ครับจัมโบ้สองราคาโอ้โหเยอะหลายราคาเลยนะครับมีตั้งแต่แสนกว่า200,000-300,000ก็มีหลายราคาต้องดูองค์ไหนเพราะมีก้นคกมีผงทูบมีเกสรมีใบลานมีครบทัวร์ออปชั่นพระติดข้างสมเด็จที่ไหนครับติดข้างสมเด็จติดข้างสมเด็จก็นี่ครับรุ่น2นะครับเพราะทาพระเนียงแตกนะครับสวัสดีครับเฮียกรรมครับนะครับพี่จุติสวัสดีครับอันนี้ครับเพราะทาพระเนียงแตกนะครับตลับหนาบักล้อมเพชรนะครับคุณชนสาสวัสดีครับส่งรูปทางไหนครับ @ruk2503 ส่งมาเลยครับทาง LINE @ruk2503 นะครับส่งมาได้เลยครับคุณธีรพงศ์สวัสดีครับคุณหุยแซ่ตั้งสวัสดีครับวัดระฆังหลังคอนสวยมากมีจมูกด้วยเห็นไหมครับพิมพ์นิยมนะครับมือซ้อนมือหน้ามีจมูกนะครับโพเต็มเม็ดเต็มหมดทุกดอกนะครับนี่แต่เดิมเขาจับขอบนะครับแต่ไม่ทันได้ใช้หรอกก็คือจับไว้นานก็เลยเป็นคราบนะครับพระผิวเดิมนะครับไม่ล้างไม่แต่งอะไรทั้งสิ้นไม่เช็ดไม่ถูนะครับเดิมเบสิกหาสภาพอย่างนี้ยากส่วนใหญ่จะเจอหน้าลื่นๆแล้วนะครับคุณชาญชัยสวัสดีครับคุณชนสาสวัสดีครับป๋าสุขภาพแข็งแรงเช่นกันครับท่านครับเจ้าสัวสองเนื้อทองเล่นหากันเท่าไหร่เอาว่า
ถ้าของคุณสวยพร้อมกล่อง 700,000 ผมซื้ออ่ะสวยพร้อมกล่อง 700,000 ซื้อนะครับ 700,000 ซื้อ 700,000 2ขายอ่ะแต่ตอนนี้หาไม่ได้ถ้ามีก็เอาคุณบอมสวัสดีครับคุณตู่ลานทรายครับคุณสมชายทองแดงครับทองแดงคืออะไรถ้าทองแดงเจ้าสัวก็ 32,000 ครับตอนนี้ไม่เหลือนะครับทองอะไรก็ไม่มีเหลือนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องไปเซิงหาต่อเอามาไม่ต่ำกว่า20เหรียญหมดแล้วบัดละกะบ่เหลือละกะพี่สังเวยมีแย้มสวัสดีครับคุณวิวัฒน์รัชชาสวัสดีครับวางเอ้ยคุณต้นเจริญพรบุตรทิมบารมีพ่อคุณกำลังรับชมครับผมคุณวิวัฒน์สวัสดีครับตังตังตังดะดังส่งรูปทางไลน์แล้วนะครับคุณชัดชัยนะครับใช้ชื่อว่าชัดชัยเปล่าครับส่งมาในไลน์อ่ะใช้ชัดชัยหรือเปล่าถ้าใช้ชัดชัยจะได้เปิดดูเลยนะครับคุณนาคาใต้ประดานชัดชัยใช้ชื่อชัดชัยด้วยบึ้มโอ้โหแท้ครับแต่สภาพยับเยินทีนี้เหลือหลักหมื่นแล้วพี่พระยับเยอะนะครับยับเยอะแต่พระแท้ดูง่ายดีนะครับพระแท้ดูง่ายครับแต่สภาพอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างนี้เหลือหลักหมื่นแล้วละครับบัวข้างล่างหายไปทั้งแถบแล้วนะครับเนี่ยหลังยันตัวเดียวก็ไม่เห็นแล้วครับแท้พี่แท้แต่ราคาเหลือหลักหมื่นแล้วครับถ้าสวยๆถึงจะแพงนะพี่นะเหรียญทองวัดอะไรเนี่ยพวกนี้ผมไม่ค่อยจะสันทัดเลยเพราะผมเป็นทองคำด้วยถ้าแท้แล้วสวยเนี่ยมันจะแพงถ้าแท้แล้วสึกมันจะลำบากเจ้าสัวเงินก็แสนต้นๆนะครับแสนหนึ่งแสนสองนะครับแต่ไม่รู้ว่าสิ้นเดือนมันจะไปแสนห้าหรือเปล่าเพราะตอนนี้เดินหาซื้อใหม่มันไม่ขายแล้วแสนหนึ่งแสนสองเพราะก่อนซื้อละแสนแล้วมาขายแสนหนึ่งมีทองก็ขายแสนสองอะไรแบบเนี้ยแต่ช่วงนี้ชักจะแตะไม่ค่อยจะได้แล้วคือพ่อค้ามันก็รู้อ่ะเพราะของขายดีมันก็ขยับตัวธรรมดาแล้วเราไม่โกรธเขาหรอกเรามาแล้วเราไปได้เราก็เอาถ้าไปไม่ไหวเราก็บอกเขาไม่สู้นะครับดีใจนะครับส่งมาแท้ก็ชื่นใจละถึงจะขายกันไม่ได้ซื้อกันไม่ได้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราเล่นพระแท้กันแต่แม่ส่งมาพอเก้พอบอกเก้เอาโกรธอีกนะหัวฟัดหัวเวียงไม่ว่ากี่โมงอะ8:30ถามว่าไลฟ์กี่โมงเหรอเออใกล้ชั่วโมงละ56 นาทีนี่ไงมีบอกอยู่คุณต่อสักวันนี้นะครับคุณวิไลสวัสดีครับเดี๋ยวอีกสัก5 นาทีค่อยไปเนาะเดี๋ยวนี้ลูกค้าชอบปิดหลังไมค์บางทีพูดคุยกันจบไปแล้วหลังไมค์มาให้กระหึ่มเลยไม่เป็นไรครับสะดวกยังไงก็เอาอย่างนั้นนะครับเราเป็นผู้ให้บริการเราต้องรับผิดชอบในการบริการของเรากับลูกค้านะครับหนักนิดเบาหน่อยถูกนิดแพงหน่อยก็คุยกันเราไม่โกรธกันนะครับไม่ว่ากรณีใดๆนะครับอะไรที่เป็นการสื่อสารเข้าใจผิดไม่เข้าใจตรงกันเกิดความขุ่นข้องหมองใจก็คุยกันนะครับคุณลดอีโก้ในตัวคุณลงมานะครับผมก็ลดอีโก้ในตัวผมลงไปแล้วก็พูดคุยกันเชื่อผมเถอะอีโก้ต่างคนต่างลดแล้วมันไม่มีหรอกจะไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ถ้าเอาอีโก้ที่ตั้งผิดก็จะเอาให้ถูกให้ได้นะครับแต่พอลดลงมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะกระจ่างอ๋อขอโทษทีเฮียเมื่อกี้ผมก็
ฟังผิดเข้าใจผิดไปเนาะเฮียเนาะเออเฮียก็ใจร้อนไม่หน่อยว่าว่ารักแรงๆขอโทษขอโทษขอโทษเนี่ยจบแล้วแต่ถ้าแบบเอ้ามึงว่ากูงี้ได้ไงเอ้าก็มึงเองมึงพูดงี้กูก่อนทำไมอ่ะฮะอยู่ใกล้ก็พั่วเขาให้เป็นไงล่ะฮะมึงก็เจ็บกูก็ติดคุกไงมีแค่นั้นไงเก็บพระเพื่อลงทุนควรเก็บรุ่นไหนเก็บหลวงพุทธิมเก็บหลวงพุทโตอันนี้ชัดเจนนะครับตลาดนอกรองรับดีด้วยนะครับแต่ราคาคุณต้องไปหาเองนะถ้าคุณซื้อตอนนี้ก็ถึงไปนิดนะครับแต่พอนานๆไปมันก็จะหย่อนลงมาพยายามทำตัวให้ดูพระเป็นถ้าคุณดูพระเป็นคุณก็จะมีสิทธิ์ซื้อพระแพงในราคาถูกได้อย่างคุณเก่งหลวงปู่ทิมอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปเจอตามบ้านเขาอาจจะขายคุณแค่ห้าหมื่นตลาดเล่นแสนกว่าแต่คุณดูเป็นคุณก็จะคัดสรรได้แต่ถ้าคุณดูไม่เป็นก็นั่นแหละคุณดูไม่เป็นคุณมาปิดในเพจเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่คุณจะได้ถูกเนี่ยน้อยนะถามว่ามีไหมก็มีแต่มันน้อยไงนะครับเพราะไอ้คนทำเพจอย่างผมเนี่ยมันรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วมันเป็นทุกอย่างอยู่แล้วมันจะขายคุณถูกกระจัดได้ไหมล่ะแล้วว่าผมซื้อมาก็ทุนแพงไงผมอ่ะจะมีแบ่งถูกก็คือตอนที่ผมได้ถูกมาเท่านั้นน่ะผมถูกมามันก็ถูกไปแต่ผมแพงมาผมจะถูกไม่ได้ถ้าแพงมาแล้วถูกไปก็เจ๊งครับขายไม่ได้ปิดแน่นอนแต่ทุกวันนี้ยังไม่อยากปิดยังอยากสนุกอยู่มันก็มีนะบางทีผมไปแต่ยังว่าเป็นเหมาผ้าบ้านเนี่ยมันก็มีหลุดมีหลงมาเราดูหน้าพระหลักอ่ะวันนี้2ล้านนะลูกย่อยก็กวาดๆมาอย่างเงี้ยผมมาแบ่งบางทีพระก็เล่นหมื่นผมขาย 3,000 เลยผมถือว่าเป็นการคืนกำไรนะครับเราไม่ขาดทุนสักอย่างก็ขายได้หมดแหละนะครับแทนที่ยอดตัวนี้จะกำไรสัก 200,000 นะให้กำไรเหลือ 50,000 พอเอา 150,000 เป็นการคืนกำไรลูกค้าไปคุณก็เล่นกับผมได้คุณก็มีความสุขสนุกสนานคนเรามันเป็นเหมือนกันหมดอ่ะขอให้ได้ถูกนิดถูกหน่อยมันเป็นความภูมิใจเขาไม่ได้จ้องยอเปรียบคุณหรอกแต่ก็ถือว่ามันเป็นความภูมิใจนะครับเป็นความสบายใจที่ได้ซื้อพระถูกกว่าตลาดหน่อยอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับน่าจะหมดเลยอย่างเนี้ยนะพอตกควายหน่อยมาเป็นแถวเลยต้องรื้อนะครับไว้รื้อดูผมแบบรุยช่างเก็บทั้งซ่อนเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะจ๊ะต้องกราบขออภัยนะครับเจ้าสัวสองนะว่าเมื่อคืนขายไป55,000ครับผมบอกได้เลยนะครับเจ้าสัวมีโอกาสเก็บซะนะครับราคาเคลื่อนไหวดีมากนะซื้อง่ายขายคล่องคุณก็เห็นนะครับความต้องการของตลาดเป็นยังไงนะครับสัวยังถามหาทุกวันมีทุกวันครับเจ้าสัวถามทุกวันแต่ผมว่าไม่มีแล้วอวสานอินทรีแดงแต่วันนี้ก็จะใส่เสื้อหาให้นะเก็บไปเถอะนะครับมีดีถึงบอกนะครับเรื่องไม่ดีไม่บอกหรอกนะครับไม่ดีนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปพูดคุยวันไหนตื้อๆก็เก็บไปยุ่งนะคุณก็ดูเองได้ว่าตลาดเป็นไงเห็นไหมวางเท่าไหร่กี่หมดเท่าไหร่หมดก็แสดงว่าเล่นได้ซื้อขายดีแต่ถ้าอะไรวางก็อยู่วางก็อยู่อันนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อไปเดี๋ยวไปติดมือตามเขาอีกนะครับแต่พระที่คุณเห็นบ่อยๆเห็นอยู่นานๆไม่ใช่นะบางทีผมก็ซื้อมาตึงๆถึงไม่ไปนะครับถามว่าขายได้ไหมคนถามทุกวันผมก็ถือว่าอ่ะเป็นตัวดึงแขกอะอย่างเงี้ยตัวดึงแขกเท่าไหร่จ้าเท่าไหร่จ้าราคาก็จะอยู่ตัดอยู่ไม่เป็นไรสีทนได้สีรอจนราคาหายอยู่ดักนะครับอ่ะโอเคโชคดีมีเงินใช้ไร้โลคาความสุขทุกอย่างจงมาเกิดแก่ท่านทุกคนนะครับคืนนี้เผื่อมีอะไรเด็ดๆเนาะวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ